จากปากลิซ่าแบล็คพิงค์ทำไมเลือกใส่ชุดไทยใน MV ลาลิสาล่าสุดวันที่26พฤษภาคมลิซ่าได้ปรากฏตัวที่งาน What's Lisa's True ID ที่ไอคอนสยามหลังเดินทางมาประเทศไทยและในบางช่วงบางตอนดีเจนุ้ยซึ่งเป็นพิธีกรในงานได้ถามลิซ่าว่าถ้าพูดถึงเพลงของลิซ่าก็ต้องยอมรับว่าลาลิสาหรือมันนี่ทุกครั้งที่ออกเพลงมามันเป็นกระแสมากเพราะคนไทยพร้อมซัพพอร์ตและทุกคนก็ตื่นเต้นมากกับทุกๆเพลงของลิซ่าถ้าย้อนกลับไปได้ในช่วงเวลานั้นลิซ่ารู้ใช่ไหมว่าเพลงของลิซ่าทำให้พาหุรัตขายชดาจนหมดและรู้สึกอย่างไรบ้างลิซ่าได้เผยว่าอ๋อมันคือความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆของหนูที่แบบว่าเราได้ใส่ชุดไทยใน MV ของเราแล้วทำให้ทั่วโลกได้เห็นอะไรแบบนี้ค่ะอุ๊ยจะร้องไห้ค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจจริงๆแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆที่ทุกคนชอบ